อันนี้ถามหน่อยสิคะมีการทำนายทายทักว่าจะมีคนขึ้นมีคนลงในบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเท้าความเยอะเอาเป็นว่าอยู่หรือไป ติดคอเลยหรอไม่ไปอะค่ะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปตายแล้วฉันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรนะแต่ว่าอยู่ก็อยู่เสร็จแล้วให้มันแบบชีวิตดีขึ้นกันหน่อยนะแต่หนูก็รักเขานะเออฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันเกลียดเขานะเอ้ยหนูก็รักเขานะเขาเป็นสุดที่รักของหนูนะแค่แบบว่าเขาไม่ยอมเลิกกับหนูแค่นั้นแหละหนูอยากเลิกกับเขามากเลยเนี่ยแหละคือปัญหาเนี่ยอันนี้ไม่เรียกรักแล้วฉันรู้ฉันไม่รักแล้วไม่รักฉันไม่แต่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าความรักขอโทษนะคะเธอแม่ไม่อยากถามอะไรที่มันดูแบบล่อแหลมกับการที่เราจะต้องไปติดสังเตกับสองคนนะคะลูกแต่แม่ก็อยากจะรู้ค่ะแม่ไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวอยากรู้ว่าตัวเองได้ดีได้ดีไหมแต่อยากให้คนไทยทั้งหมดรอดค่ะใช่ค่ะรอดไหมรอดค่ะยืนยันว่ายังไงก็รอดค่ะใช่แต่อยากจะบอกว่ารอดเนี่ยไม่ใช่การรอดแบบเราใช้ชีวิตกันเหมือน 2-3 ปีก่อนหน้านี้อยากทำอะไรทำอยากออกไปไหนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จะทำอะไรอ่ะคิดหน้าคิดหลังให้ดีนิดนึงแล้วก็การลงทุนอะไรทั้งหลายแหละที่เราเห็นว่าคนอื่นเขาได้กันเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่เหมือนเขาเราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะตอนนี้ไปเตือนเลยสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่คิดจะมาขายของออนไลน์เอาแบบตรงๆชัดๆเลยนะหลายคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการขายตอนนี้วัยรุ่นยังสู้กันเองเนี่ยยังขายไม่ไหวเลยผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรู้อยู่ดีจะเข้ามาสู่วงการขายออนไลน์เนี่ยศึกษาให้ดีก่อนเดี๋ยวเงินเก็บจะหมดเนาะแล้วก็ยิ่งไปพวกแบบเทรดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิจฉาชีพมันเยอะแล้วเราไม่มีความรู้อย่าพึ่งไปลงเลยไปบอกยังไงก็ทองปลอดภัยสุดถ้ามีสงครามขึ้นมายังแบ่งเซี่ยวขายได้ยังไงก็ยังปลอดภัยมันไม่ละลายหายไปแต่ถ้าเกิดเราเก็บทองไว้กับบ้านเราก็จะโดนปล้นไหมคะมีทองท่อนหุ้นนอนสะดุ้งจนเรือนไหวไอ้ยะแม่ก็กลัวแม่จะโดนปล้นทองแล้วก็แถมข่มขืนด้วยโอ้ไม่ไหวนะลูกไม่ปลอดภัยไหมคะแอบทั้งทองแอบทั้งตัวให้ดีแล้วเออใช่ไหมคะค่ะ